นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิกับผมขอโอกาสพระภิกษุสงฆ์พระเถระอนุเถระสามเณรและขอเจริญพรพอออกแม็กออกตอนนี้ทิศเป็นทางการเรื่องการทบทวนการเป็นอยู่ของเราในฐานะที่เรามาปฏิบัติในระยะยาวไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติเป็นคอร์สเสาร์อาทิตย์หรือมาปฏิบัติมาแวะอะไรมาเบิ่งมาดูไม่เราก็ปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็เราเลือกอยู่ว่าเราจะปฏิบัติในวัดปานานาชาติเพราะบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเอื้ออำนวยต่อจริตนิสัยของเราเราก็พระเนนเหมือนกันก็สำนักปฏิบัติหรือวัดต่างๆมีเยอะพอสมควรแล้วก็ ที่จะมาบวชที่วัดปานานาชาติก็ต้องผ่านเวลาพอสมควรแล้วก็เป็นสาเหตุที่อาจารย์ได้ทบทวนว่าเอ๊ะมันไหนเป็นเอกลักษณ์ของเราพอดีเมื่อกี้ก็เรานั่งลงสังฆกรรมปฏิโมกที่เขตปิสุงคามสีมาใหม่ที่ศาลานอกซึ่งได้ทบทวนว่าที่จริงก็หลักเอกลักษณ์ของประเด็นของการสอนที่นี่มันจะลึกไว้ในเสาสีมาอย่างที่จริงชัดเจนก็ไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของเจ้าอาวาสอย่างเดียวมันจะได้รวบรวมหลายอย่างหลายมุมมองแต่ว่ามันลงตัวพอดีในหลายอย่างครับแล้วก็มันตรงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยเรื่องการอธิบายชี้แจงว่าบทเขียน จารึกในเสาสีมาวิสุงคามสีมาของเรามันไปเลือกทำไมแล้วก็มันเป็นสาเหตุไหนบ้างมีที่มาแบบไหนเนาะทำไมมันสำคัญถึงจะได้มาเขียนในหินเพื่อจะได้อยู่เป็นนานๆก็ส่วนหนึ่งคิดว่าเราอยากจะให้มันเหมือนเป็นการสรุปหลักของการเป็นอยู่ในวัดของเราสำหรับผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่บวชที่นี่ชาวต่างชาติก็ตามชาวไทยก็ตามให้รู้ว่ามันจะเป็นบทสำคัญก็ที่จะเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของวัดก็ได้ก็ว่าได้เรื่องทิศทางก็ตอนที่ปากไม้เขตเราเริ่มต้นกับคนละหลักที่ตามความรู้สึกของอาจารย์เป็นปฎนำเพราะว่าตามธรรมเนียมก็จะเริ่มในทิศบุรพาที่จริงอันแรกที่เราเจอตอนที่เรามาจากถนนใหญ่ที่มาจากทางเข้าวัดตามถนนลูกรางก็คือทิศทิศตะวันตกเชียงใต้มุมนี้แต่แรกได้คิดอยู่ว่าอันไหนเป็นเอกลักษณ์ของเราถ้าจะสรุปว่าสายวัดป่าวัดหลวงพ่อพงหลวงปู่มั่นอะไรหลวงพ่อสุเมโทก็หลักที่ชัดเจนอะไรที่มันเป็นทางปริยัติหรือปฏิบัติเชื่อมกันคืออริยสัจสี่ก็หลักแรกคือเรื่องอริยสัจสี่ถ้าเรานับตัวนี้เป็นหนึ่งอริยสัจสี่แล้วก็ที่ได้เขียนว่าอริยสัจสี่ก็มันเป็นการสรุปของอริยสัจสี่ในแง่ของการกิจในอริยสัจสี่ที่เราสวดกันในธรรมจักรปวัตตนสูตรคือทุกขังปริญญายังคือว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วก็ทุกขสมุทัยปหัตถโปหรือปหัตถปังการสาเหตุของทุกข์เป็นสิ่งที่ควรจะละ
แล้วก็ทุกขานิโรธการดับของความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรจะให้มันแจ้งสัจฉิขาตปังแล้วก็ทุกขานิโรธกามินีคือหนทางปฏิบัติอริยมรรคเป็นสิ่งที่ควรจะภาวนาภวิทัปังควรจะเจริญให้มีก็สี่อย่างก็เป็นกิจเราก็มีการกำหนดอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรื่องอริยสัจสี่ที่ท่านได้เห็นชัดมันเป็นสิ่งที่ท่านแนะนำให้เราได้เกี่ยวข้องในธรรมจักรปวัตนสูตรความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้หมายความว่าเจอความทุกข์ไม่ใช่ว่าควรจะหนีไปเจอความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ามันมีนี่แหละคือทุกข์ยอมรับแล้วก็กำหนดรู้รับทราบแล้วก็เข้าใจว่านี่คือทุกข์เนาะเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้ลึกซึ้งมากอยู่แล้วคือครูบาอาจารย์เทศเรื่องนี้มากพอสมควรแล้วก็มันตรงกับสายวัดป่าต้นที่ว่ากันเน้นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรจะกำหนดรู้ควรจะเผชิญควรจะเจอควรจะเข้าใจตัวนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของวัดหลวงพ่อพงไปด้วยหรือสายหลวงปู่มั่นอะไรนิเทศเรื่องอริยสัจสี่อยู่แล้วเรื่องการความทุกข์ความเกิดของความทุกข์แต่ว่าทำให้ได้เผชิญความทุกข์ด้วยโดยการถือข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เราต้องเจอความลำบากบ้างคือความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นการศึกษาเราก็มาอยู่ในป่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยสะดวกแล้วก็ท่านบอกว่าอันนี้ กำหนดรู้ทำให้เกิดปัญญาโดยการกำหนดรู้โดยการเจอหากว่าสายอื่นอาจจะปฏิบัติแบบปรับสภาพให้อยู่สบายกว่าก็ได้แต่ว่าของสายวัดป่าเราถือว่ายินดีต้อนรับความทุกข์ควรจะเป็นอย่างนี้จริงๆจึงเรารักษาทุดงกวัดเช่นชั้นมือเดียวหรือหากว่าฝนตกหนักอะไรยังปินดาปาดเหมือนเดิมเป็นต้นไม่มีข้ออ้างอะไรเป็นต้นแม้แต่การอยู่ในป่าก็เจอสัตว์เลื้อยคลานเจอยุ่งอะไรต่างๆก็เราไม่ใช่ว่าเราจะกันไว้อะไรให้พระอยู่สบายๆแล้วก็อยากจะให้เจอบ้างหรือเราเจอความหนาวอะไรก็ไม่ใช่ว่าเราก็รู้สึกว่าปฏิบัติไม่ได้เพราะหนาวแต่ว่าเรากำหนดรู้ว่านี่ความหนาวมีปฏิกิริยาต่อจิตใจของเรายังไงอย่างน้อยให้กำหนดรู้คือว่านี่คือความหนาวก็แค่นั้นความให้เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เป็นตามที่ปรารถนาแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยแค่นี้ก็ได้ปัญญาแล้วเราก็ได้เข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นนี่ก็ปัญญาแค่นี้เราปัญญาไม่จบสรุปว่าสาเหตุที่ได้เลือกองค์แรกเพื่อมันเป็นเอกลักษณ์ของสายวัดป่าเราใช้อริยสัจสี่เป็นคำสั่งสอนเป็นเรื่องที่มันเข้าถึงเกณฑ์สารของปฏิปทาแล้วก็ของความรู้คลังปัญญาของพุทธศาสตร์ทั้งหมดเลยซึ่งหลวงพ่อสุเมธท่านพูดบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยท่านก็เทศเรื่องนี้บ่อยถ้าท่านพูดถึงสาเหตุที่ท่านได้เลือกพุทธศาสนาขอโอกาสสรุปของท่านท่านจะพูดว่าเพราะว่าเบื่อว่าที่ศาสนาอื่นสอนเรื่องอลังการอิทธิฤทธิ์แปลกๆอะไรพระเจ้าอะไรต่างๆเรื่องความสุขนี่นนอนันต์ก็แต่ว่าเจอพระพุทธเจ้ายกความทุกข์ลำบากเป็นอริยสัจสิ่งที่สัมผัสได้ในชีวิตจริงๆคือความทุกข์ความลำบากในชีวิตนี่คำพูดของหลวงพ่อสุเมธโธจึงเราก็เอาอริยสัจสี่มาจารึกไว้อันดับหนึ่งแล้วก็ในมุมที่ไปทางตะวันตกเชียงเหนือนี่ตอนนี้ที่ไปทางกุฏิหลวงพ่อสุเมธโธเป็นคำสอนที่เป็นหลักอีกบทหนึ่ง
ที่คนไทยรู้จักกันยังดีมากมากก็รู้จักกันทั่วไปแม้แต่เด็กนักเรียนก็รู้จักก็เป็นโอวาทปาติโมกข์แล้วตอนที่นั่งที่รถนั่งรถกับหลวงพ่ออเนกตอนที่ไปบ่อหินเราก็มันเริ่มเกิดความคิดว่าเราจะจาริกธรรมะของพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ในเสาสีมาของเราก็ท่านก็ถามว่าเกวลีจะคิดยังไงจะอาวาสคิดยังไงจะจารึกอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์ก็บอกว่าก็แล้วแต่หลวงพ่อก็หลวงพ่อถ้าหลวงพ่อว่าอันไหนก็สำคัญก็เอาอันนั้นพอดีท่านก็ไม่ได้กำหนดหมดท่านก็พูดบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าอันดับแรกท่านขึ้นเอาหลักของพระพุทธองค์ที่ทุกพระองค์ได้สอนเกี่ยวข้องกับโอวาทปาติโมกข์ดีไหมจะโอวาทคิดยังไงเอาอาจารย์ก็ยกมือสาธุได้คิดอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นหลักจริงๆแล้วก็อันนี้มีความหมายด้วยตนที่ว่าปาติโมกข์มันเกี่ยวข้องกับการลงสังฆกรรมแต่ว่าโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านตัดไว้เป็น3ข้อนี้สัพพะปาปะสะอกาลานังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้ถึงพร้อมความดีให้พร้อมสจิตตปริโยตปนังคือชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดเป็นการสรุปเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็การปฏิบัติตามจิตใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือละบาปทำบุญหรือทำความดีประพฤติโดยกายวาจาใจได้ในแง่ที่บุญกุศลที่ดีแล้วก็เอาเจตนาคือจิตเป็นใหญ่สจิตตปริโยทัปปนังทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดสรุปอีกแง่หนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาแต่เอกลักษณ์นี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนไทยด้วยที่เขาลึกๆในจิตของคนไทยเรื่องบุญบาปก็เป็นสิ่งที่เป็นที่รู้จักแม้แต่เด็กนักเรียนก็รู้อยู่ค่ะถ้าเราถามว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเขาจะบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเรื่องการกฎแห่งกรรมด้วยถือว่าอาจจะบางขังบางคราวอาจจะง่ายเกินไปมันเหมือนเราสอนเด็กอ้าวอย่าทำบาปนะก็ตักเตือนได้ง่ายอ้าวอย่าทำเนี่ยมันบาปอะไรก็รุ่นเก่าก็พูดกันได้ง่ายปัจจุบันก็พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าเข้ารับอริยธรรมตะวันตกแล้วว่าจะเถียงว่านั้นบาปทำไมก็จะถามว่าเอ๊บาปที่ไหนเนาะเขาจะคุยเก่งเนาะแต่ก่อนก็มันชัดคือว่ามันจะมีสิ่งที่ควรแล้วสิ่งที่ไม่ควรแล้วในจิตสามัญชนทั่วไปแค่นี้ก็นำชีวิตให้ปลอดภัยได้แล้วก็ในการสมมุติกันของสังคมที่มีศีลธรรมก็มีการความรู้ที่ถ่ายทอดจากปู่ย่าตายายแล้วก็ทำนบธรรมเนียมอย่างชัดเจนเช่นทุกคนที่นี่คงจะมีความรู้สึกว่าได้บุญตอนที่ใส่บาตรแต่ชาวต่างชาติเขายังไม่รู้มันเป็นความรู้สึกยังไงตอนที่ใส่บาตรมันมีบุญขนาดไหนเขายังไม่เคยได้ทดลองก็ไม่เคยได้มีโอกาสแบบนี้และไม่ได้ปลูกฝังกับพ่อแม่เขาต้องหาหนทางเองไอ้อันไหนบุญเนาะมันอยู่ไหนเนาะบาปอยู่ไหนเนาะอะไรก็มีจริยธรรมภาชญาตะวันตกโว้ยสลับซับซ้อนของพระพุทธองค์มันที่จริงมันง่ายแล้วก็ใช้บุญได้ง่ายง่ายสำเร็จรูปบุญบาปมีแต่นี้ในแง่ของกฎแห่งกรรมในแง่ของการทำโดยกายวาจาใจกำหนดได้ดีว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปสำหรับคนทั่วไปตามธรรมเนียมประเพณีที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงการปฏิบัติลึกๆแค่การพูดเรื่องบุญบาปอะไรเป็นสิ่งที่น่าจะรักษาไว้แล้วก็มันจะทำให้เราเกิดความปลอดภัยในการเลี้ยงชีวิตซึ่งอาจารย์ได้คิดว่าอันนี้เป็นคำสอนแบบ down to earth คือว่ามันเป็นอยู่บนพื้นจริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนก็มีความรู้สึกในจิตสำนึกว่าบุญบาปคืออะไรกลัวบาปทำบุญแล้วความดีความชั่วเรารู้อยู่ลึกๆหากว่าเราอยู่ผู้เดียวเช่นตอนกลางคืน
มันจะกลับมาถึงเราแล้วก็นึกถึงว่าโอ้ที่เราได้ทำบางครั้งเสียดายเพราะว่ามันบาปมีส่วนหนึ่งก็หรือบางครั้งก็รับสบายจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ได้ทำมีแต่ความดีคำพูดที่ได้พูดออกมามีแต่สิ่งที่น่าฟังอะไรแล้วเราหลับง่ายอะไรก็มีความรู้สึกว่าเออตัวเองไม่ได้เสียชาติมนุษย์เราก็เป็นคนที่มีบุญอะไรทำนองนี้ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องจิตวิทยาพื้นฐานก็ทุกศาสนาก็สอนแต่ของพุทธศาสนาก็มีตัวเรียกว่าสัจจิตปริโยทัปปนังมีอีกระดับหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหมดก็สอนไว้จิตกำหนดการกระทำของเราซึ่งเอกลักษณ์ของวัดป่าเราก็มีคำสอนแบบง่ายๆบางสิ่งบางอย่างเรื่องพระวินัยชัดเจนนี่เป็นบุญนี่เป็นบาปสิกขาบทมีขาวดำอะไรอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรก็ถูกกำหนดในระเบียบพูดง่ายๆก็ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชัดชัดสุดท้ายเราก็มีโอกาสเราก็นั่งภาวนาทบทวนมีการพัฒนาจิตใจชัดเจนในการกระทำแล้วก็สร้างเจตนาของเราให้สอดคล้องกับการกระทำให้มันได้เข้าใจว่าอันไหนทำไมมันเป็นบุญทำไมมันเป็นบาปคือว่าเราก็มีกฎระเบียบส่วนหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้ขาวดำนี่บุญนี่บาปอีกส่วนหนึ่งก็เราก็นั่งภาวนาทบทวนตอนนี้เรื่องการภาวนาคือสายวัดป่าเราก็ปฏิบัติไปด้วยคือเราก็มีไม่ใช่ว่าเราชักชวนคนมาทำบุญแบบตาบอดเราก็อยากให้เขาฟังเทศฟังธรรมด้วยอยากให้นั่งสมาธิด้วยเราจะได้เข้าใจจริงๆทำไมมันบุญทำไมมันบาปคือสัจจิตปริโยตัปปนังเป็นยอดศาสนาอื่นไม่เคยได้สอนอันนี้คิดในแง่ของนานาชาติหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ตัดออกหนึ่งสองเรื่องบุญบาปเขาก็ไม่สนใจมันจะอยู่ในสังคมที่มีสิทธิเสมอภาคทำอะไรตามใจก็ได้มาที่นี่ก็อยากมาเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมมาเพื่อจะได้ดูจิตของตัวเองดูจิตนั่งมาภาวนาแต่ว่านั่งภาวนาก็นานๆก็ไม่นานก็มันจะเรื่องการกระทำมันสะท้อนกลับเราก็หลายรูปที่มาที่นี่เริ่มต้นอยากจะภาวนาล้วนๆแต่ว่ามองข้ามที่เป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องการที่จะมีการรู้สึกว่าอยากจะทำบุญละบาปอะไรต้องเสริมตัวนี้ที่หลังอยู่ในระบบดีชั่วอย่างปลอดภัยทำความดีไว้ก่อนก็ดีกว่าแล้วก็หลีกเลี่ยงความชั่วไว้ก็มันจะดีกว่าอากตังทุกตังเสโยพระชาติปฏิทุกตังคทันชะสุกตังเสโยอย่างคตวานานุทัพพาติเป็นบทสรุปหลังปฏิโมกการทำกรรมการชั่วเสียเลยดีกว่าทำความดีให้พร้อมที่กว่าควรจะทำก็เป็นบทสวดมนต์ของเราลายถ่ายปฏิโมกสรุประบบศีลธรรมเราตั้งมันในสังคมที่ยังสำนึกถึงบุญบาปได้ง่ายโดยการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเหมือนที่เมืองนอกมันหายไปแล้วเขาถืออิสลามหมดเลยก็ทางนี้ก็ยังมีความเกรงกลัวต่อบาปหลายอย่างก็ในที่เดียวนี้เป็นทางภาวนาให้มันเข้าถึงรากมูลเหตุของบุญบาปจริงๆก็โดยการปฏิบัติครบถ้วนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้ปฏิบัติแล้วก็ในมุมโน้นทิศตะวันออกเชียงเหนือก็มันเป็นโอวาทปฏิโมกข์ต่อซึ่งหลายคนถ้าชาวต่างชาติเขาไม่รู้จักแต่ว่าเขาเริ่มรู้จักตอนที่มาที่วัดป่านานาชาติหรือวัดหนองพะพงหลังจากหลวงพ่อสุเมโทเริ่มต้นมีการพูดเรื่องความอดทนคือความอดทนขันติแล้วพอออกมาออกก็รู้แล้วว่านี่โอวาทปฏิโมกข์วรรคที่สองคือขันติปรมังทโปติติกาขันติคือความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็แบบนี้ก็หลายคนมาที่นี่เขาคิดว่าตอนที่นั่งสมาธิเดินจงกรมอยากจะเจอความอัศจรรย์อยากจะเจออะไรที่เป็นปีติสุขที่ลอยบนอากาศที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรพิเศษมาปรากฏให้มีแสงสว่างแต่เกิดขึ้นทันทีแต่มันไม่เกิดทำ
ส่วนหนึ่งก็ได้รสชาตินิดหน่อยเพราะว่าผ่อนคลายจิตสบายแต่ว่าถ้าจะให้มันได้มรรคผลนิพพานในที่เดียวขาดว่าในมันจะเป็นไปได้ยากสำหรับพระเหมือนกันต้องอาศัยความอดทนทำแล้วทำอีกอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดป่านานาชาติวัดหนองพะพงตั้งแต่สมัยหลวงพ่อชาท่านจะพูดอยู่บ่อยๆเรื่องความอดทนอดทนอดทนก็หลวงพ่อสุเมธจอยบ่อยช่วยบ่อยก็นะครับตัวเรื่องความอดทนขันติปรมังที่จริงไม่ใช่ว่าเป็นของที่เราทำเปล่าประโยชน์มันจะออกฤทธิ์ออกเดชสะสมทีละนิดทีละน้อยเราคุ้นเคยแล้วเหมือนเราคุ้นเคยกับความทุกข์เรากำหนดรู้นี่คืออะไรช่วงที่อดทนเรามีประสบการณ์แทนที่จะหนีไปหามุมลบจากความทุกข์เราทนไว้เราก็ได้ความรู้เข้าใจร่างกายเราก็ปฏิกิริยาต่อจิตใจเข้าใจทุกขเวทนาสุขเวทนามันสลับกันแบบไหนมันสำคัญมากที่เรามีความอดทนที่จะดูตัวนี้ได้ซึ่งความอดทนความใช้เวลาดูไว้ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งตัดแปลงดูไว้ก่อนนี่คืออะไรคือความอดทนหากว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยังมีภูมิคุ้มกันว่าเราทนได้เราอยู่ได้ไม่ควรจะมองข้ามว่าการอดทนก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะก็เพราะว่าเราค่อยๆได้ประสบการณ์เราแข็งแรงขึ้นก็เหมือนนักกีฬาถ้าจะเป็นนักกีฬาฝึกตัวเองก็ต้องมีความอดทนแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีละครั้งทีละที่ได้ซ้อมกีฬาก็ได้แข็งแรงขึ้นได้สร้างกล้ามเนื้อยกข้องนักได้แต่ว่าถ้าเขาเลิกแล้วแต่แรกบอกว่าหนักเกินไปไม่เอาทนไม่ไหวแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างกำลังแล้วก็พระพุทธองค์ก็รับประกันว่าตัวนี้เผากิเลสเผาความขี้เกียจเผาความมักง่ายกิเลสอะไรหลายอย่างครับที่เป็นประเภทโลภจริตก็ประเภทที่ชอบกามราคะกามคุณก็เผาด้วยความอดทนเช่นเราอดจากที่เป็นเครื่องบรรเทาบันเทิงอะไรต่างๆของทางโลกเช่นโทรทัศน์อะไรต่างๆเราไม่ได้ดูตนที่ไม่ได้ฟังการสนุกสนานอื่นๆก็ทางพระเราก็ละไว้เราทนไว้ที่จะอยู่ปราศจากแม้แต่เครื่องนอนให้อยู่บนพื้นมันดีที่สุดมันจะมีความสามารถที่จะอยู่แบบง่ายๆเราก็ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรถ้าเราเห็นว่าสมัยก่อนที่ยังเป็นโยมโอ้ยเครื่องนอนฟูอะไรฟูแมทริสอะไรมันซูมอะไรก็ยังปวดหลังอยู่เหมือนเดิมซื้อเท่าไหร่ก็บางคนก็ซื้อสำหรับ2คนด้วยกันก็ด้วยแต่ว่ายังมีความทุกข์เหมือนเดิมก็พวกนี้ก็เราตัดออกแล้วก็เราอยู่บนพื้นใช้ศาสตร์เดียวไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะเอามานิ่มนวลเหมือนครูบาอาจารย์รุ่น80ปีก็เราก็อนุโลมบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราเริ่มต้นเพิ่งบวชมาแล้วก็เราใช้อะไรพวกนี้อะไรพวกหมอนอะไรพวกฟูกอะไรพวกแมทริสอะไรใหญ่เกินไปแล้วไม่มีความอดทนไปไหนก็ไม่อยู่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาศาสตร์สีแดงอันพื้นเดียวชั้นเดียวมาใช้เป็นกิจวัตรประจำวันทนไหวเราก็ทำไหวเพราะว่ามันง่ายๆอะไรเราสร้างความแข็งแรงไปไหนก็สบายบนพื้นบางครั้งไม่มีศาสตร์ก็เราปูผ้าปูนอนเฉยๆก็ได้ก็ทนได้เพราะว่าคุ้นเคยมีเป็นเรื่องภายนอกแต่ว่าเรื่องการภาวนาก็เช่นเดียวกันอาศัยความอดทนหากว่าเราเดินจงกรมจิตไม่สงบวุ่นวายอะไรเราเดินทนไว้เดินไปกำหนดเวลาไม่เลิกก่อนที่เราได้กำหนดก็ทนไว้ก็พยายามดึงจิตกลับมาสู่การปฏิบัติของเราแม้แต่มันอยากไปนี่โน่นอะไรต่างๆอยากไปเที่ยวนี่แล้วก็ทนไว้ต่อความฟุ้งซ่านของเราเองการต่อการพุ่งแต่งจินตนาการเอาทนไว้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เราไม่อนุญาตตอนนี้เราห้ามตัวเองให้นึกคิดปรุงแต่งกลับมาสู่อารมณ์กรรมฐานซึ่งก็ขันติเป็นแม่แบบของการปฏิบัติจริงๆครับทางภายนอกทางจิตใจ
ถ้าเป็นคนวุ่นวายดังนี้สงสัยฟุ้งซ่านอะไรสมาธิสั้นอะไรกระตุ้นก็วิ่งไปตามนี่ตอนนั้นจิตนิ่งคงไม่เกิดก็ไม่มีความอดทนพอที่จะอยู่กับสิ่งที่กำลังทำสิ่งใดๆก็คิดเรื่องอื่นๆไปเลยคือว่าต้องสามารถที่จะบังคับตัวเองส่วนหนึ่งให้มันกลับมาสู่กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแบบนี้ก็ถือว่าเอกลักษณ์ของสายวัดป่าไม่ได้สอนเรื่องอะไรมากมายก็เรื่องการเทคนิคไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าหากว่าเราทำไปตามสูตรเดิมแล้วก็ทำไม่หยุดก็วันใดวันหนึ่งก็มันจะสะสมพอสำหรับเราแต่ว่าอาศัยเวลาอาศัยความอดทนอาศัยขันติตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งก็ขันติปรมังทโปติติกาแล้วเรื่องสมโนโหติณสมโนโหติปรังวิเหตยันโตก็ผู้เปียดเปลี่ยนสัตว์อื่นไม่ถือว่าเป็นสมณะแล้วก็อีกอันนึงนาหิปปาชิตโตปรุปกาธีบรรพชิตเป็นผู้ไม่ทำลายคนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นวิธีชีวิตของพวกเราที่รักษาศีล8ก็ตามหรือศีล227ก็ตามตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันเรามาอยู่ในป่าโดยการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็มีการจิตที่จะเสมอภาคกับชีวิตอื่นๆเราไม่คิดจะเอาเปรียบใครพยายามที่จะใช้ชนะโทสะก็ตัวนี้เป็นของสมณะมันอยู่ในหลักที่3ด้วยแล้วก็นิพพานังปรมังวทันติพุทธาคืออานิสงส์คือสูงสุดของการอดทนอานิสงส์สูงสุดของการยับยั้งความรู้สึกโกรธแค้นของเราคือความสงบคือนิพพานคืออันนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันตะกี้เทศกับพระเนนหากว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าความบรรเทาของความทุกข์หรือความดับของความทุกข์มีในประสบการณ์ของเราเราปฏิบัติไม่ได้เราทรมานเราเปล่าประโยชน์ต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นรสชาติแห่งการปล่อยวางรสชาติแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์คือนิพพานคือต้องมีรสชาติแห่งความสูงสุขสิ่งที่เหนือกว่าความทุกข์เหนือกว่าสิ่งความสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลำบากตัวนี้ก็พระเราก็ถ้าเราอยู่ในสายวัดป่าที่จริงเราไม่ใช่ว่าเรากัดฟันอย่างเดียวเราก็มีความสุขเหมือนกันอยู่แบบเรียบง่ายทนไว้ก็ที่จริงเรารับความสุขด้วยเหมือนเราเอารูปแบบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางครั้งเรายังเข้าไม่ถึงแต่ว่ายังน้อยเรามีความเลื่อมใสแล้วก็ความสุขตอนที่ว่าเรากำลังจะได้รสชาติอะไรอย่างน้อยเราไม่ได้ผิดธรรมเนียมไม่ได้ผิดประเพณีโทษตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราทำถูกแล้วแต่ผลเป็นสิ่งที่กำลังจะหวังอยู่ตัวนี้ก็ถ้าท่านยืนยันว่าก็พระนิพพานก็มีด้วยอะไรก็มันเป็นหลักสำคัญในคำสอนตัวนี้หลักที่3ที่ในเสาสีมาอันที่4คือที่อยู่ในมุมหอระฆังที่เราเริ่มต้นในการปะไม้เขตมันเป็นเรื่อง พุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตความไม่แน่การอนิจจังแล้วก็การที่มันหลักของธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นคู่กับทุกขังความทุกข์อริยสัจก็ต้องมีความไม่แน่ถ้าเราจะพูดถึงสายวัดป่าของหลวงพ่อชาต้องมีความไม่เที่ยงอนิจจังจึงได้เขียนสัพเพสังขาระอนิจจาสัพเพสังขาระทุกขาสัพเพธรรมะอนัตตาไตรลักษณ์ก็เป็นคำสอนหลักเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องที่จริงก็มันจะมีพระพุทธองค์เกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆความเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้พึ่งพิงอะไรสักอย่างโดยลำพังเกี่ยวเนื่องกันอาศัยเหตุปัจจัยตัวนี้เป็นภาชนะสูงของพระพุทธองค์ท่านก็
สังเกตธรรมชาติเราก็ได้เข้าใจตัวนี้การสังเกตธรรมชาติเรื่องความไม่เที่ยงกฎแห่งธรรมชาติอันนี้เราได้บันทึกไว้ให้มันได้หัวข้อในหลักที่4ก็จะมีสัพพิสังขาระอนิจจติสัพพิสังขาระทุกขาสัพพิธัมมาอนัตตาก็เป็นเรื่องใจหลักแล้วก็เรื่องโอวาทสุดท้ายของพระพุทธองค์วายธรรมสังขาระอัปมาเดนะสัมปเดทะคือว่าท่านชี้ถึงความไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าเป็นแค่เรื่องทฤษฎีที่เราได้ยินได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าเป็นโอวาทสุดท้ายของพระพุทธองค์ท่านตักเตือนว่าชีวิตของเราก็สั้นก็วายธรรมสังขาระอัปมาเดนะสัมปเดทะสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงจงพับพึดตนโดยความไม่ประมาทเถิดคือโอวาทสุดท้ายที่เราสาธยายกันคือว่ามรดกของท่านท่านสิ้นชีวิตของท่าน80ปีในฐานะที่ท่านได้ความรู้สูงสุดยังต้องตับสังขารไปก็ท่านตักเตือนว่าแม้แต่พระพุทธองค์ต้องเสียชีวิตก็หมายความว่าชีวิตไม่แน่ชีวิตมันสั้นขอให้ไม่ประมาทขอให้มีความเพียรพยายามขอให้มีสติความไม่ประมาทคือเรื่องความสติให้สังเกตให้กำหนดรู้ให้มีจิตสำนึกในการกระทำไม่ใช่ว่าทำเปล่าโดยความมักง่ายโง่เขลาอะไรขอให้มีความซึ้งใจในการกระทำทำให้ถูกตอนนี้ก็มีอัปมาโทอมทังพะดังคือว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายหากว่าเราประมาทก็สาเหตุที่ว่าจะเสียชีวิตเปล่าก็มีเยอะแต่ว่าท่านยืนยันว่าถ้าเราไม่ประมาทถ้ากว่าเรามีสติปัญญารับผิดชอบในชีวิตสังเกตทุกอย่างเรียบร้อยก็ทำทั้งดีทั้งชั่วทำให้มันเรียบร้อยก็เป็นทางแห่งอมตะคือว่ามันจะหลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เป็นอีกมุมมองหนึ่งคือความไม่เที่ยงเราใช้ชนะความไม่เที่ยงโดยความไม่ประมาทโดยอมตะพะตังทางแห่งความไม่ตายโดยความไม่ประมาทแล้วก็ด้านหนึ่งในเสานี้ก็เขียนว่าอภารุเทสังอมตะสัทธวารังคือว่าประตูแห่งความไม่ตายเราเปิดให้แล้วคือเป็นคำอุทานในวาระแรกที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ท่านบอกว่าโอ้เราตรัสรู้แล้วก็เราเปิดทางแห่งความไม่ประมาทแห่งอมตะธรรมให้ทุกคนแล้วเหมือนกันเชิญให้ไม่ประมาทคือว่าเหมือนท่านก็บุกเบิกทางแล้วก็เชิญให้เราไปด้วยเหมือนเป็นความบ่งบอกถึงว่าปฏิปทาของเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ทฤษฎีก็จะมีใครมาเปิดประตูให้ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสายวัดป่าด้วยก็หลายคนที่มาจากชาวต่างชาติที่มาเป็นชาวต่างชาติเหมือนอาตมาก็แต่ก่อนอ่านแต่เรื่องปัญญาของในตำราแล้วก็บางครั้งก็ทดลองกันภาวนาแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงแต่พอที่มาประเทศไทยก็รู้สึกว่าเจอผู้เดินทางก่อนเราหลายรูปแล้วก็ที่พาธรรมแล้วก็ที่เปิดประตูให้เราด้วยที่บอกว่าเชิญปฏิบัติกันเถิดทำได้ก็เหมือนพระพุทธองค์ที่แปลงอุทานแต่แรกเราเปิดประตูแห่งอมตะธรรมแล้วคือว่าก็มีตัวอย่างมีบุคคลผู้นำแล้วก็ท่านก็เมตตามาเปิดทางให้เราตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เกี่ยวข้องกับคำสอนหลักที่เท่าที่เจอในวัดของเราตอนนี้ก็มันจะเชื่อมกับภาษิตของหลวงพ่อชาที่เราได้บันทึกไว้เป็นหลายบทที่ใกล้เคียงกันที่ตะกี้ได้คุยกับพระเนรเรื่องว่าที่เราต้องมีความอดทนที่เราต้องมีกันเผชิญความทุกข์ขันติปรมังทโปติติกาหรือทุกขังปริญญายังคือความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อช้าเหมือนกันนะก็แล้วก็ท่านจะพูดอยู่เรื่อยๆแล้วพระบทที่อาจารย์ชอบมากที่สุดคือเรื่องการเสียสละเมื่อเราไม่เสียสละเราไม่ถึงธรรมเมื่อนั้นของหลวงพ่อช้าตัวนี้ก็เราเลือกเราก็ของหลวงพ่ออเนกท่านเสนอขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเช่นเดียวกันเขาทำไปเรื่อยๆอดทนไว้ขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำอาศัยความอดทนกำหนดไว้ว่าจะทำก็ทำไปเลยไม่ต้องคิดเป็นเอกลักษณ์ในการเด็ดเดี่ยวในการพรบความเพียรของสายวัดป่าเราก็ในลักษณ์ของหลวงพ่อชาที่อยู่ใต้ลมต้นโพนี้ก็มีที่สรุป อีกอันหนึ่งที่แบบง่ายๆก็ทุกเพราะคิดผิดมันจะง่ายที่เดียวถ้าจะย่อการสอนของหลวงพ่อชาท่านอยากให้ใช้จิตใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์อะไรก็ให้มันใจได้ใช้ชนะสำคัญที่ใจอะไรใช้ชนะความทุกข์ลำบากครับทางร่างกายอดทนแต่ว่าจิตใจก็พ้นทุกข์ได้ก็ถ้าเราไม่หยุดมั่นถือมั่นทำเราไม่ได้ผิดถ้าเราไม่ได้คิดจับมุมมองถูกเราก็พ้นทุกข์ได้ถ้าก็ทุกข์เพราะคิดผิดเราก็หมกมุ่นในความทุกข์เพราะว่าเราจับมุมมองไม่ถูกเราก็ยังคิดในแง่อัตตาตัวตนคิดในแง่นี้โน้นอะไรทุกข์เพราะคิดผิดอันนี้เอกลักษณ์อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเรื่องธรรมะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ของมันคือว่าธรรมคือธรรมชาติตัวนี้เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ตอนที่เข้าวัดป่าจึงได้เลือกตัวนี้ธรรมคือธรรมชาติที่จริงก็ไม่ใช่ว่าธรรมคือพระไตรปิฎกหรือตำราก็ไม่ใช่ก็ธรรมคือธรรมชาติพระพุทธองค์ค้นพบหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยการสังเกตธรรมชาติแล้วเมื่อเราเดินจงกรมดูธรรมชาติของร่างกายจิตใจของเราแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเช่นเดียวกันถึงวัดป่านานาชาติตั้งขึ้นตามธรรมชาติวัดหนองป่าพงก็เน้นเรื่องการเป็นอยู่เป็นธรรมชาติเป็นทุตองกสถานไม่ได้ตัดแรงปรุงแต่งอะไรมากก็เพราะว่าอยากให้เห็นธรรมชาติเพราะว่าก็ทำทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติที่เป็นของมันอยู่นั่งเองคือว่าหลวงพ่อชาท่านพูดอยู่ว่าก็มันจับประเด็นได้ดีอันนี้ได้เลือกนี้ของหลวงพ่อชาก็มีอีกหลายบทก็พอออกมาออกก็เดินจงกรมไปดูอยู่แล้วก็ให้พิจารณาพุทธพจน์มีอีกสองบทที่อยู่ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกที่กลางเราจะเจอเรื่องที่เป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักกันใกล้ชิดเหมือนกันคือมังคลสูตรกับเมตตาสูตรก็อันนี้พูดถึงเอกลักษณ์ของวัดปานานาชาติก็มีเรื่องที่นิยมที่สุดที่พระเนรเราสวดถ้าเป็นบทสวดภาษาอังกฤษหรือบาลีก็ตามเป็นบทสวดมนต์เมตตากรณียามัตตกุศลีนาแล้วก็เราพูดถึงมันดาปิดาก็เหมือนมันดาถนอมลูกรักลูกก็ที่เป็นบุตรธิดาผู้เดียวก็ควรจะแผ่เมตตาจิตให้ถึงทั่วโลกไม่มีจำกัดไม่มีขอบเขตตอนนี้ก็กินใจของชาวต่างชาติเพราะแต่ก่อนหลายรูปเคยได้อยู่สายคริสต์แล้วก็สายคริสต์ก็เน้นเรื่องเมตตาเจอคำสอนของพระพุทธองค์ท่านพูดเรื่องเมตตาไม่มีตัวไม่มีตนก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้สึกของเราอย่างดีจึงได้เอาตัวนี้มาลงแล้วก็เป็นบทพริตที่เราสวดเป็นหลักถ้าเราเข้าป่าเราสวดเมตตาสวดแผ่เมตตากรณียมัตตกุศลีนาตั้งแต่ไหนแต่ไหนพระธุดงค์ก็ต้องอาศัยตัวนี้ไปที่ไหนสวดกรณียก่อนเพราะว่ามันจะมีการป้องกันตัวถ้าเรามาโดยจิตไม่เปียกเปียนสิ่งร้ายสิ่งชั่วต่างๆเหมือนจะไม่เข้าถึงจิตของเราจะมีออร่าจะมีรัศมีรังสีอะไรต่างๆไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์จะจับได้หรือเปล่าแต่คงจะมีอะไรสักอย่างที่สัมผัสได้ครับก็สัตว์ไหนมีเมตตาก็
จะมีการเข้ากันได้โดยไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวเมตตาแล้วก็จะมีพุทธัสสโลกัตถเมหิจิตตังยัสสนะคัมปติอโศกังเวสังเขมังเอตมังคลมุตตมังคือมังคลสูตรถ้าจะจารึกทั้ง38ข้อก็ยากส่วนหนึ่งอยากจะอ้างอิงถึงมังคลสูตรเพราะว่ามังคลสูตร38ข้อกำหนดวัฒนธรรมชาวพุทธอย่างดีมากทุกประการก็เหมือนการคารวะจามินิวาโทการเคารพอ่อนน้อมคันติจะสวัจสตากันมีคันติอะไรต่างๆก็มีเป็นวัฒนธรรมไปเลยทานัญจะธรรมจริยาจะการบำเพ็ญทานทำการประพฤติธรรมก็หรือการเป็นผู้มีศีลปปิฏิยาการดูแลมันดาปิดาก็มงคล38ชาวต่างชาติไม่เคยได้ใช้มังคลสูตรช่วงที่เป็นนักศึกษาตอนที่อาจารย์ยังอยู่ในพุทธสมาคมต่างๆมาปฏิบัติก็มังคลสูตรไม่เคยนิยมที่จะใช้มันก็ถือว่าเป็นระบบทั้งโลกก็ดูไม่ถึงว่าการปฏิบัติของเราก็มีสิ่งที่อยู่บนพื้น grounded down to earth มันต้องมีของที่จับได้ง่ายก็เหมือนเป็นสูตรง่ายๆสำเร็จรูปให้ได้ใช้เช่นกรณีมงคลนี่ทำไปเลยมันเป็นสิ่งสิริมงคลการคารวะคบหาสมณะเป็นต้นการดูแลมารดาปิดาก็เป็นสิ่งที่มงคลที่เราอ้างอิงคือมงคลบทสุดท้ายคือพุทธัสสโลกัตถเมหิจิตตังยัสสนะคัมปติอโศกังวีระชังเขมังพูดถึงจิตใจด้วยมงคลสุดมันเป็นบันไดมันขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปรมัตถธรรมมันเริ่มต้นกับปฏิรูปประเทศคือสถานที่ของเราก็ต้องเป็นสถานที่เหมาะสมแล้วก็สุดท้ายมันจะพ้นจากโลกธรรมพ้นจากสุขทุกข์ลาภยศสรรเสริญนินทานอะไรทำนองนี้ก็พ้นจากสิ่งที่ทำให้คนได้เกิดความเครียดเสื่อมยศเสียศักดิ์ศรีแล้วก็ประสบแต่การนินทานเขาว่ากันอะไรเหมาะทางในที่ทำงานอะไรกันต่างๆคนก็มีความทุกข์เพราะว่าเพื่อนร่วมงานก็เป็นศัตรูร่วมงานมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ไหมก็มีเยอะมากถ้าเรามีจิตใจอันเข้มแข็งก็ในตั้งมันในพระธรรมสิ่งเหล่านี้มันเข้าไม่ถึงมันเตะต่องเราภายนอกแต่จิตใจของเราไม่หวั่นไหวอโศกังวิรชังเขมังคือจิตใจอันเกษมสันเรื่องนี้พูดเรื่องการปฏิบัติชีวิตประจำวันเชื่อมกับปรมัตถธรรมคือสูงสุดคือว่าจิตใจของเราไม่หวั่นไหวไม่สนใจเรื่องอะไรต่างๆที่กระทบเรารู้ว่าจิตเราก็ตั้งมันอย่างดีคือมีสมาธิมีความสงบการสรรเสริญนินทานเป็นแค่ทางโลกก็ผ่านเหมือนหมอกเมฆก็ตัวนี้เป็นมังคลสูตรชั้นสูงบันทึกไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราที่มาในพุทธศาสนาที่ไม่ได้มาจากวัฒนธรรมพุทธเดิมเราต้องค่อยๆศึกษาระบบการจัดการประเพณีวัฒนธรรมศาสนาพิธีที่บรรจุไว้ในมงคล38ประการจะมีประโยชน์อะไรมันจะขึ้นเป็นบันไดจนถึงปรมัตถธรรมไปเลยคือเป็นสิ่งที่น่าสังเกตน่ากำหนดรู้แล้วก็การเกี่ยวข้องกับข้อวัดปฏิบัติของเราในสายวัดป่าก็เกี่ยวข้องกับมังคลสูตรมากทีเดียวเช่นที่เราไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละครั้งเกือบจะทุกปีถ้าย้อนกลับถึงเสียงที่อัดไว้เป็น MP3 ของท่านเจ้าคุณมงคลคิติธารารุ่งพระมหามรของเราแต่ละครั้งที่มาท่านจะยกมังคลสูตรมาพูดเป็นการบรรยายแต่เพราะว่าเรามาเคารพคารวะเราปูชาจะปูชนียานั้นก็แสดงความเคารพต่อสิ่งที่ควรจะเคารพปูชาสิ่งที่ควรปูชาเป็นต้นก็ท่านจะพูดอยู่เสมอแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายรูปพูดเช่นเดียวกันเขาจะใช้ระบบการแสดงออกทางสมมุติตามสังคมที่เป็นระเบียบให้มันได้เป็นบันไดถึงคุณธรรมสูงจนถึงอันสูงสุดจึงน่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสายวัดป่านานาชาติด้วยเราเอาวัฒนธรรมประเพณีทุกประการเพราะว่าเรามาจากประเทศที่ทิ้งของเก่าหลายอย่างรูปแบบอะไรการเคารพอะไรต่าง
เขาก็ถือว่าไม่ต้องมีก็ได้แล้วเพราะของแต่ละคนเป็นตัวของตัวแต่พวกเราก็มาที่นี่เจอสังคมที่ยังถูกเลี้ยงตามประเพณีโบราณของชาวพุทธที่เริ่มต้นกับหน้าที่ต่างๆจนถึงสูงสุดเราก็ซึ้งใจในรูปแบบของการจัดการในปฏิปทาตามสังคมสมุทรวัฒนธรรมตะวันตกมันจะทิ้งหลายอย่างจนถึงแต่ละคนเป็นตัวของตัวมีแต่การเอาเปรียบกันแล้วก็การเคารพอ่อนน้อมก็หายไปทำไมเราก็นึกอยู่เราก็เห็นการปฏิบัติของชาวพุทธในประเทศไทยทั้งอีสานทั้งลาวทั้งเขมรทั้งภาคทวีปเอเชียยังรักษาตัวนี้ซึ้งใจซึ่งสมควรที่จะเอาตัวนี้มาจารึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราในวัดปานานาชาติเราเอาตัวนี้เป็นแม่แบบเหมือนกันมงคล38แล้วเรือลักหนึ่งตอนทิศตะวันตกเป็นบทที่อาจจะแปลกใจนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่มีอยู่นะสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายไม่ถูกสร้างไม่มีพระใจพุงแต่งหากว่าที่ไม่เกิดไม่ตายไม่ถูกสร้างไม่พุงแต่งไม่มีแล้วในโลกนี้การหลุดพ้นจากที่เกิดตายถูกสร้างพุงแต่งไม่ปรากฏในโลกนี้ได้เลยไม่เป็นภาษาปัจฉิยาชั้นสูงของพระพุทธองค์ที่ท่านพยายามอธิบายว่าพระนิพพานต้องมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ไม่มีพัจจัยปรุงแต่งไม่มีอะไรบีบบังคับไม่มีอะไรต่างๆที่สร้างขึ้นต้องมีหากว่าไม่มีการหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่ถูกกำหนดโดยการปรุงแต่งโดยการก่อสร้างโดยปัจจัยต่างๆมีไม่ได้คือว่าท่านก็เจอพระนิพพานแล้วก็บอกว่าพวกเธอกำลังแสวงหายืนยันว่ามีอยู่นะสิ่งที่หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆพูดง่ายๆเป็นการยืนยันว่าพระนิพพานมีอันนี้เรียกว่านิพพานสูตรอยู่ในคัมภีร์อุทานในขุททกนิกายซึ่งพระเราก็รู้จักกันดีมี4 5บทที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะฟังเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นบทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธโออ้างอิงมากที่สุดเลยนอกจากอริยสัจ4เหมือนท่านก็เคยได้เล่าให้ฟังในประวัติของท่านตอนที่ยังเป็นสามเณรทางท่านชายคำพีเล็กๆที่สรุปคำสั่งสอนพุทธพจน์จากพระโอษฐ์ที่รวบรวมจากพระญาณทิโลกะ The Word of the Buddha นักปราชญ์พระอนิยัตชาวเยอรมันที่เคยรวบรวมคำสอนที่เกาะศรีลังกาเป็นร้อยกว่าปีก่อนก็มีแปลเป็นไทยด้วยก็เขาออกเป็นหนังสือหลายครั้งแล้วเป็นการสรุปอริยสัจ4ก็ตามลำดับ1 2 3 4แล้วก็เรื่องอริยสัจที่3ที่พูดถึงพระนิพพานท่านจะอ้างอิงนิพพานสูตรในคัมภีร์อุทานซึ่งเป็นบทที่ดังสำหรับชาวต่างชาติคุ้นเคยตั้งแต่แรกเจอคำสอนเพราะว่าท่านก็เลี่ยงแล้วก็รู้สึกว่าวิธีสำนวนสำเนียงของบทนี้มันจะเชื่อมกับปัจจัยตะวันตกได้ดีมันใช้ทักษะคือว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีเพราะหากว่าไม่มีก็ความรุดพ้นไม่ปรากฏขึ้นได้เป็นทักษะคือว่า1ก็มีจริงหากว่า1ไม่มี2มีไม่ได้แต่ว่าเรารู้แล้วว่า2มีแสดงว่าย้อนกลับว่า1ก็ต้องมีก็เป็นทักษะอาจารย์ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนก็เรียนทางนี้ก็หลวงพ่อสุเมธก็มีปัญญาโททางอินเดียศาสตร์ท่านก็ได้จบสูงเหมือนกันเข้ามหาวิทยาลัยก่อนที่ได้บวชท่านอาจจะได้ใช้ปัจจัยตะวันตกมากพอสมควรจึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่สะกิดใจของท่านแต่อาตมาก็เห็นตอนที่เราพาหมู่นักปฏิบัติต่างๆมาชมลักนี้เขาจะเกาหัวส่วนมาก
เอ๊ะอะไรเนาะก็ไม่เข้าใจขอให้พิจารณาก็ใช้สมองแบบนักปราชญ์บ้างเป็นมันบ่งบอกถึงว่าที่จริงก็คำสอนของพระพุทธองค์แบบพื้นฐานเหมือนอย่าทำความชั่วนะก็มีก็ทำความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มีปันไดตามมงคลอะไรก็มีเราเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นกฎแห่งธรรมชาติก็สังเกตได้ความไม่เที่ยงไม่แน่อะไรต่างๆจับประเด็นได้ง่ายแต่ว่าที่เป็นเรื่องที่จะใช้เหตุผลอย่างชัดเจนสู้กับภาชญาตะวันตกของอารยธรรมตะวันตกได้ก็มีด้วยซึ่งก็ตอนนี้เราเอามาลงหนึ่งโดยความเคารพนับถือของหลวงพ่อสุเมธุท่านชอบสองเพราะว่ามันเป็นวิธีคิดของชาวตะวันตกอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งซึ่งวันนี้ก็ได้ให้สาเหตุหลายอย่างทำไมมันจะมีบทในศิลาจารึกที่เราได้ทำมาก็จะมีใช้ความคิดมากพอสมควรและองค์ที่9ก็เป็นตัวแถมคือว่ากันอัจฉริยปูชาหลวงพ่อชาถ้าจะไม่ขี้เกียจเดิน1 2 3 4 5 6 7 8เอาไปประยุกต์ของหลวงพ่อชามันง่ายที่สุด องค์บทนำที่ก่อนที่จะถึงบริเวณมันเป็นเจดีย์ให้หลวงพ่อชาไม่เกี่ยวข้องกับระบบอื่นเหมือนสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับนักปฏิบัติโดยตรงก็จะมีหลายอย่างที่จะพูดเรื่องนี้ได้ก็สรุปว่าก็มันจะมีการพยายามที่จะจับเอกลักษณ์ประเด็นของคำสอนที่สำคัญสมบัติป่าของเราเราก็อนาคตอาจจะให้พระข่าวมาท่องแต่ละบทเหมือนสอบนักธรรมก็สอบนักธรรมนานาชาติแต่ละบทมาอ่านทั้งไทยทั้งบาลีทั้งอังกฤษกันและกันเราสำคัญคือว่าเราเอามาใช้เอามาปฏิบัติแล้วก็เกิดกำลังใจในการภาวนาแล้วความภาคภูมิใจกับมรดกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้รับมาโดยไม่ต้องเปิดตำรามาคนดูมันมาใกล้ชิดที่สุดสำหรับคนอุบลวรินทร์บุ้งไว้ก็โชคดีอนุโมทนาด้วยในการจัดงานในก่อนงานวันจันทร์ที่ผ่านมาก็การเสียสละไม่มีเมื่อไรก็ไม่ถึงทำเมื่อนั้นหากว่ามีการเสียสละขอให้ถึงทำตอนนั้น คือก็ให้มันได้เป็นปัจจัยให้พวกเราได้เกิดสันติธรรมวิมุตติสุขในการปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆจนถึงก็ทุกคนก็มีความเอื้ออิ่มพอใจอนุโมทนาด้วยรู้สึกว่าการแสดงธรรมเป็นทางการก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้ขอหยุดที่เอวัง